แล้วก็อีกข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นข่าวของวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์เช่นกันค่ะซึ่งก็ได้ซิ่งรถนะคะไปชนท้ายเข้ากับรถประจำทางนะคะทำให้เสียชีวิตคาที่ค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ซิ่งรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ชนเข้ากับท้ายรถประจำทางนะคะทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะร้อยตำรวจโทภัยรัตน์นวลตะคุร้อยเวรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถประจำทางและมีผู้เสียชีวิตบริเวณแยกประชาราษฎร์ถนนประชาราษฎร์จากนั้นจึงรายงานพันตำรวจเอกไตรลงผิวพันธ์ผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทปัณพัฒน์เดชโชติพิสิทธิ์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทสิริวัฒน์ดีพอรองผู้กำกับการปราบปรามพันตำรวจตรีนักรบชอบทำทานสารวัตรเวรสอบสวนสืบสวนพร้อมกับประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป.เต็กตึ๊งร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะที่เกิดเหตุ นะคะเป็นบริเวณแยกไฟแดงประชาราษฎร์พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิ 250cc สีเขียวดำหมายเลขทะเบียนออ่างรอเรือทอทง77กทมชนอัดติดท้ายรถประจำทางสาย63สีครีมแดงหมายเลขทะเบียน 11-9586 กทมวิ่งระหว่างตลาดอตก.3 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในที่เกิดเหตุนั้นนะคะพบผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายทราบชื่อคือนายนพดลเสนีวงศ์ณอยุธยาอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่80/188หมู่4ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินซึ่งสภาพผู้เสียชีวิตและรถจักรยานยนต์ยังอัดติดคาอยู่ที่ท้ายรถประจำทางคันดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจึงต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางนานกว่า15นาทีจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากท้ายรถได้สำเร็จค่ะนายสมเดชสิริกมลรุ่งโรจน์อายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่253หมู่5แขวงศรีการเขตดอนเมืองกทมนะคะเป็นผู้ขับขี่รถประจำทางคันดังกล่าวบอกว่าตนได้ขับรถออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าท่าน้ำนนพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นแยกไฟแดงจึงได้หยุดรถรอสัญญาณไฟตามปกติและจอดรถได้เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นบริเวณท้ายรถและได้รีบลงมาดูก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์มาชนที่ท้ายรถของตนเองส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนั้นเสียชีวิตทันทีค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าผู้ตายน่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะผู้ตายไม่ได้สังเกตว่ารถประจำทางคันดังกล่าวนั้นได้จอดหยุดนิ่งเพื่อรอสัญญาณไฟอยู่จึงทำให้ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถประจำทางอย่างเต็มแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียชีวิตค่ะจากนั้นนะคะจึงได้มอบผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป.เต็กตึ๊งนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตต่อไปค่ะค่ะสำหรับอุบัติเหตุนะคะรถชนบนท้องถนนอย่างนี้นะคะก็เกิดขึ้นทุกวันค่ะต้องบอกว่าขับขี่นะคะก็ไม่ควรที่จะขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ